คอนิจิวาโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Skin My by โปเต้เย้มานะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับกลับกันมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ยี่ห้อ DSC แต่เป็นยี่ห้อที่ขายดีพอๆกับ DSC นะครับแล้วก็ของหายจากเชลฟ์อยู่เสมอนะครับเพราะว่าขายดีมากได้รับความสนใจนะครับมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับและมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทานยายากในกลุ่มที่เอาใส่เป็นเม็ดๆแล้วเข้าปากแล้วจะกลืนน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาเรื่องการทานยายากคุณต้องแฮปปี้กับเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาผลิตภัณฑ์กันนะครับหรือข้อมูลรีวิวนะครับผมขอให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนเนาะว่าในช่วงนี้ทุกคนก็ทราบเนาะมันเป็นช่วงไวรัสระบาดนะครับผมเจ้าไวรัสโควิด-19นั่นเองเนาะมันระบาดไปทั่วโลกเลยแล้วทุกคนก็มีความกังวลทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปลำบากมากขึ้นนะครับผมทุกคนล้วนได้รับผลกระทบหมดเนาะทีนี้การติดเชื้อการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันทำยังไงดีล่ะที่จะให้เชื้อมันเข้าสู่ร่างกายเราได้ยากมากขึ้นนะครับก็คือเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเรานั้นให้แข็งแรงนะครับเสริมภูมิให้ดูสูงขึ้นนะครับผมโดยการทำยังไงบ้างล่ะโดยการต้องทานอาหารนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทีนี้ในการทานอาหารเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารให้ครบ5หมู่ใดๆใช่ไหมครับก็ใช่ทุกคนก็ทราบเนาะแต่ว่าเราจะทำได้อย่างนั้นจริงหรือเราจะทานอาหารได้ครบหมู่ทุกหมู่จริงหรือแล้วในแต่ละหมู่นั้นเราได้ปริมาณที่ครบจริงหรือมันยากใช่ไหมครับแต่ก็ต้องให้พยายามนะครับเน้นการทานอาหารหลักจากอาหารจริงๆของเราเนี่ยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะแบบจะทานได้ปริมาณที่เพียงพอหรือครบหมู่หรือเปล่าเนี่ยก็ให้เราเสริมนะครับเจ้าอาหารเสริมเข้าไปก็จะดีนะครับก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมซึ่งในเจ้าการระบาดเนี่ยไอ้โรคไวรัสที่ระบาดเนี่ยมันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบไหนระบบทางเดินหายใจนะครับผมแล้วระบบทางเดินหายใจมีวิตามินอะไรบ้างที่ดูแลแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจได้ดีที่สุดก็คือวิตามินซีนะครับผมวิตามินซีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบยี่ห้อไหนยี่ห้ออะไรก็ได้หมดนะครับเอาที่ทุกคนซื้อสะดวกซื้อสะดวกทานนะครับผมด้วยความที่ผมรีวิวเจ้า DSC หรือใดๆก็แล้วแต่เพราะผมอยู่ประเทศญี่ปุ่นผมหาซื้อเยอะข้ออื่นมันยากเท่านั้นเองนะผมก็เลยรีวิว DSC ได้เยอะเพราะผมหาซื้อ DSC ในญี่ปุ่นได้ง่ายทั้งตัวที่พรีเมียมหาซื้อยากในประเทศไทยหรือประเทศไทยไม่มีขายผมหาซื้อได้หมดนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายเนาะเพราะมันเป็นยี่ห้อของประเทศนี้แล้วผมอาศัยอยู่ที่นี่เนาะฉะนั้นทานยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น DSC ก็ได้นะครับวิตามิน C ควรจะทานยืนพื้นเป็นพื้นฐานเป็นวิตามินพื้นฐานที่ควรจะทานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับแล้วมันจะส่งผลดีกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ผิวพรรณด้วยนะครับผมทีนี้พอเราเสริมวิตามิน C เข้าไปเนี่ยเพื่อให้ภูมิเสริมภูมิคุ้มกันของระบบทางเดินหายใจของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นการติดเชื้อการรับเชื้อก็จะยากมากขึ้นด้วยนะฉะนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความสำคัญของวิตามินซีนั้นมันสำคัญมากเลยนะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะอ้าวไม่ช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์วันนี้กันนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรทิ้งนี่นะครับแบรนด์เขาชื่อว่า Orbis นะครับออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าOrbis นะครับวิตามินซีนะครับผม Orbis วิตามินซีนะครับตัวนี้เขาเขียนแบบคอนเซปต์ของแบรนด์เขาไว้เลยว่าเป็นวิตามินซีที่อร่อยและสะอาดนะครับทานง่ายเคี้ยวเพลินนะครับอ่ะเคี้ยวเพลินนั่นหมายความว่าให้ใส่ปากแล้วเคี้ยวได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นรสชาติเลมอนแอนด์ลามนะครับผมก็คือเลมอนก็คือมะนาวเหลืองเนาะแล้วก็ลามก็คือมะนาวแบบบ้านเราก็คือมะนาวเขียวนะมีความเปรี้ยวจัดส่วนเลมอนเนี่ยจะมีความเปรี้ยวอมหวานนะครับนี่เป็นรสชาตินั้นเลยนะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นทะลุซองออกมาเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนผสมหลักนะครับเขาเป็นวิตามินซีนะครับเขาให้วิตามินซีมาแน่นอนอยู่แล้วล่ะเขาให้อะไรมาอีกเขาให้วิตามิน B2 มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสำคัญของวิตามิน B2 นั้นเป็นสำคัญอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่งผลดีอะไรกับร่างกายของเราเนาะมาดูด้านหลังนะครับวิตามินซีนะครับที่ให้มานะครับให้มาปริมาณต่อ1เม็ดนะครับก็คือ250มิลลิกรัมนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วเนาะเพราะมันคืออาหารเสริมให้ทานเสริมเข้าไปนะครับผมเพราะเราได้รับวิตามินจากอาหารหลักอยู่แล้วเนาะจากผักผลไม้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นตัวนี้ก็เสริมเข้าไปอีก250มิลลิกรัมก็ได้ถ้าสำหรับ1เม็ดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้500มิลลิกรัมก็ทานไป2เม็ดถ้าใครอยากได้1,000มิลลิกรัมก็ทานไป4เม็ดนะครับแต่ทางแบรนด์แนะนำว่าควรจะทานต่อวันนะครับก็คือ2เม็ดนะครับผมทานมากกว่านั้นได้ไหมผมทำให้แล้วทานมากกว่านั้นได้นะครับสูงสุดอยู่ที่4เม็ดก็คือ1,000มิลลิกรัมต่อวันเนาะส่วนวิตามิน B2 นะครับเขาให้มาที่ปริมาณ 0.30 มิลลิกรัมนะครับถ้าทานต่อวันก็ได้ปริมาณวิตามิน B2 ที่เพียงพอที่ร่างกายเราต้องการเช่นกันนะครับผมเพราะว่าคิดมาแล้ว
แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับลักษณะเขาเป็นเม็ดแท็บเล็ตนะครับผมเป็นเม็ดหกเหลี่ยมนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเม็ดฉะนั้นพี่น้องมุสลิมทานได้เลยนะครับเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอยากจะดื่มน้ำตามก็ดื่มไม่อยากดื่มน้ำตามก็ปล่อยมันผงมันละลายหายไปแล้วอร่อยมากรสชาติหอมหวานนะครับทีนี้ตัวนี้มุสลิมทานได้แล้วมีตัวไหนที่มุสลิมทานไม่ได้หรอมุสลิมทานไม่ได้ก็คือตัวที่เป็นแคปซูลนะครับนี่อย่างเช่น DSC ตัวสูตรธรรมดาตัวนี้นะเป็นวิตามิน C 1,000 มิลลิกรัมนะครับเขาเป็นเม็ดแคปซูลซึ่งแคปซูลนั้นเขาทำจากเจลาตินนะครับเจลาตินนั้นได้สารสกัดมาจากหมูและปลาฉะนั้นพี่น้องมุสลิมจึงทานไม่ได้นะอันนี้เป็นไซส์90วันอันนี้เป็นไซส์60วันตัวนี้ทานอยู่เนาะแล้วก็พี่น้องมุสลิมอยากทานวิตามิน C ของ DSC ทานตัวไหนได้บ้างก็คือ2ตัวนี้นะครับเป็นสูตรวิตามิน C สูตรละลายชากับวิตามินธรรมชาตินะครับที่เป็นสารสกัดจากผลอะเซลลาเชอร์รี่ 100% นะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะครับเป็นเม็ดแท็บเล็ตทั้งคู่เลยเห็นไหมไม่ได้เป็นแคปซูลฉะนั้น2ตัวนี้พี่น้องมุสลิมทานได้และตัวของวันนี้พี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะโอเคสบายใจกันแล้วเนาะคราวนี้มาดูคุณประโยชน์ของวิตามินซีกันดีกว่านะว่าเขาแบ่งแบบการบำรุงร่างกายเราเป็นยังไงบ้างผมขอแบ่งตามส่วนตัวผมเลยนะ1ก็คือเขาดูแลเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะเขาเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วกับขอโทษเขาเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเรานั้นให้แข็งแรงนะครับสดชื่นกระปี้กระเป๋าดูแลเรื่องระบบของทางเดินหายใจโดยตรงนะครับผมซึ่งจะไม่ทำให้เราป่วยง่ายและมีสมดุลที่ดีนะครับป้องกันการเป็นหวัดและภูมิแพ้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะตัวผมเองก็เป็นโรคหัวใจเนาะเป็นโรคทางเดินหายใจแถมมีอาการภูมิแพ้ต่างหากนะมาครบเลยฉะนั้นตัวผมเนี่ยทานวิตามินซีมาหลายปีมากแล้วทานมาหลากหลายยี่ห้อมากแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยทาน DSC เนี่ยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายปีแล้วเนาะก็รู้สึกว่าปีนึงจะมีอาการป่วยภูมิแพ้เนี่ยน่าจะแค่1หรือ2ครั้งเท่านั้นต่อปีแล้วนะเพราะว่าวิตามินซีเป็นวิตามินพื้นฐานที่ควรจะทานต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาหารเสริมนะครับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางแบรนด์ DSC นะครับเขาแนะนำผมว่าใน1ครั้งที่จะทานเนี่ยเราควรจะทานอาหารเสริมไม่ควรเกิน5ตัวเนาะและไม่ควรทานติดต่อกันเกิน3เดือนนะครับและหลังจากทานครบที่3เดือนแล้วให้เราเบรก1ถึง2เดือนตามสะดวกบางคนสะดวกเบรกเดือนนึงแล้วก็กลับมาทานต่อได้ตามปกตินะครับนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะคราวนี้ตัวนี้นะพอเขาเสริมภูมิกันในระบบทางเดินหายใจของเรานะให้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอาการแบบทำให้เราป่วยยากมากขึ้นนะครับระบบทางเดินหายใจเราแข็งแรงมีเสริมภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแล้วใช่ไหมครับไอ้เรื่องไวรัสโคโรนามันก็จะยากมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดนะมันมีโอกาสจะติดแต่โอกาสจะติดก็ยากขึ้นด้วยนะครับผมและในแง่ของผิวนะครับผมมันก็ทำให้ผิวของเรานั้นกระจ่างใสไร้สิวไร้ฝ้าไร้กลั่นนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยเริ่มต้นได้เพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของผิวเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งไอ้เจ้าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่ของการสร้างและการเกิดปัญหาผิวในร่างกายของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมองคล้ำเอ่ยริ้วรอยเอ่ยสิวเอ่ยฝ้าเอ่ยกระเอ่ยใดๆก็แล้วแต่ everything จิงกะเบลนะต้องบอกเลยว่ามันเกิดมาจากสารอนุมูลอิสระที่มันสูงขึ้นมากขึ้นในร่างกายของเรานะฉะนั้นถ้าอยากมีผิวพรรณที่ดีนะครับเราต้องทานกลุ่มที่เป็นวิตามินเข้าไปนะครับวิตามิน C นะครับผมนะครับเพื่อเสริมภูมิกันร่างกายให้แข็งแรงและทำให้ผิวพรรณนั้นดูสุขภาพดีด้วยนะครับซึ่งเวิร์กมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับยังไงก็มันเป็นอาหารเสริมผมยังยืนยันว่าเราเน้นการทานอาหารหลักให้ครบให้พยายามให้ครบได้มากที่สุดจะดีที่สุดนะครับแล้วค่อยเสริมตัวนี้เข้าไปนะคราวนี้จะบอกว่าในแง่ของผิวเนี่ยมันทำให้มันไปต้านอนุมูลอิสระเนาะมันทำให้ผิวพรรณเราดีแล้วนะครับในกลุ่มของวิตามินซีมันยังให้อะไรมาให้วิตามิน B2 มาแล้ว B2 ดียังไงเหรอ B2 ก็ทำงานร่วมกับเจ้าวิตามินซีอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับบำรุงผิวนะครับเล็บเส้นผมนะครับบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรเทาอาการอ่อนล้าของดวงตานะครับผมเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็ทำงานผ่านจอออนไลน์กันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยในการมองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยเผาผลาญนะครับอะไรบ้างแป้งไขมันโปรตีนนะครับได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมให้ร่างกายเราได้มากขึ้นด้วยนะเวิร์กเลยนะครับตัวนี้นะครับปริมาณในการทานต่อวันแบรนด์แนะนำให้ทาน1เม็ดถึง2เม็ดต่อวันนะครับวิธีการทานก็คือใส่ปากแล้วเคี้ยวๆแล้วดื่มน้ำตามนะครับผมทานเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะมีข้อต้องห้ามอยู่เพียงข้อเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ทางแบรนด์เขาแนะนำมาอย่างนั้นนะฉะนั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีอาจจะไม่เหมาะที่จะทานตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทางแบรนด์เขาบอกว่าวิธีการทานเนี่ยนะครับคือใส่ปากแล้วต้องเคี้ยวนะครับผมแต่ผมก็ถามไปเหมือนกันว่าถ้าผมใส่ปากแล้วผมอมไว้เฉยๆเป็นแคนดี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า
ก็ได้แต่ว่าคุณก็จะไม่ได้รู้สึกอร่อยไปยาวนานเพราะรสชาติมันจะซึมหายไปในช่วงแรกๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นเม็ดจืดๆแล้วคุณสุดท้ายคุณก็ต้องเคี้ยวมันอยู่ดีนะนะครับและที่เขาแนะนำให้เคี้ยวเพราะว่าเม็ดมันก็ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดอาการติดคอถ้าเกิดมันแบบคุณเผลอที่จะกลืนมันลงฉะนั้นเขาแนะนำว่าใส่ปากแล้วเคี้ยวเคี้ยวดื่มน้ำนะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับเจ้าออบิสวิตามินซีนะครับตัวนี้นะครับผิวดีตัวนี้ผิวดีสุขภาพดีนะครับผมหาซื้อก็เมืองไทยก็น่าจะพอมีร้านค้าออนไลน์นะครับแต่ใครสนใจที่จะสั่งกับผมก็สั่งได้เช่นกันนะแต่ผมจะเปิดรับฟรีในช่วงมกราคมพารอหน่อยนะนะครับยังไงก็แอดไลน์จากใต้คลิปถ้าใครสนใจที่จะสั่งนะครับผมเอาล่ะวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นเดซียาวเป็นหางว่าวติดต่อกัน5ตัวเลยจัดหนักไปเลยจ้ะแม่บ๊ายบายสวัสดีนะLove.